เรื่องอะไรเนี่ยถือว่าเป็นงานแรกของเราเลยไหมจริงๆอ่ะพามาด้วยเพราะว่าไม่อยากให้อยู่บ้านทั้งวันคือพยายามจะทำให้เขาชินกับการออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้มางานนะคือให้มานั่งรอผมบอกเขาถามว่าเอามาไหมผมเอามาสิก็อยู่บ้านแล้วก็แบบไปซื้อเสื้อให้เขาข้างบนอะไรเงี้ยก็เลยพามาด้วยเลยค่ะเขาเลี้ยงง่ายเขาเลี้ยงง่ายค่ะเขาก็แบบว่าจริงๆไปกับแม่ไปพัทยากรุงเทพตลอดเขาก็เลยเหมือนให้เขาชินเพราะว่าต้องแบบเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำงานอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาออกมาบ่อยๆเป็นไงบ้างคะ3เดือนกว่าแล้วก็สนุกดีแล้วก็แต่ว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็คุณพ่อช่วยเลี้ยงก็เลยโอเคได้เครดิตได้เครดิตใช่ให้พี่อันจริงหลายอย่างครับใช่คือแต่ก็คือให้ทำได้หมดอะแต่ว่าเราก็มีพี่เลี้ยงด้วยนะเราก็ไม่ได้เลี้ยงกัน2คนเพราะฉะนั้นก็อะไรคือถ้าพี่เลี้ยงไม่อยู่ซึ่งก็มีช่วงไม่อยู่เขาลาไปเราก็จะแบบมองหน้ากันว่าสุดสัปดาห์นี้นะสุดละสุดแล้วนะแล้วก็โอเคผ่านอะไรบ้างที่เราโปรของเราที่เราทำด้วยกันได้ของบูน่าก็ชอบกล่อมนอนกล่อมนอนได้แบบง่ายมากแบบลูกอยู่ในมือเขาอะเหมือนเมื่อก่อนเขาชอบแบบลูบหมาก็อยู่ในมือเลยอะแต่นี่ก็อยู่กับลูกใช่อยู่กับลูกก็มากี่ตัวในบ้านก็จะติดมากอะไรเงี้ยเพราะผมกาวหลับคามือทุกตัวเงี้ยก็มาลองใช้กับพอก็ทำถึงได้ว่าเราพอติดมือพี่อ่านจริงๆใช่แต่ว่าเขาคือส่วนหนึ่งคือเขาจำได้แล้วแหละว่าแบบเขาจำเสียงได้ผมก็พยายามเข้ามาด้วยคาแรคเตอร์เดิมแต่แม้เรียกด้วยเสียงเดิมมองเขาชอบเข้าไปกระซิบใช่ผมชอบกระซิบผมจะกระซิบข้างหูแล้วก็คุยว่าเวลาร้องไห้เขาก็จะแบบเหมือนกับร้องไห้เขาก็จะหยุดแล้วก็เหมือนฟังอ่ะเนี้ยซึ่งผมว่าเขาก็เลยชินอะไรประมาณนี้นะแต่เวลาเขาเจอคุณจ๋าผมจะรู้สึกว่าแต่มันอาจจะเป็นปกตินะแต่นี้ผมไม่เคยมีลูกผมก็เลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่หมดคือเขาเจอจ๋าปุ๊บจ๋าอุ้มปุ๊บเขาจะกินนมอย่างเดียวไงแล้วบางครั้งแม่เป็นฟังก์ชันนมใช่เหมือนกับนี่คือเครื่องให้นมเมื่อแม่อุ้มได้ยินเสียงนี้อยู่ในมือนี้เขาก็จะนมนมอยู่ไหนนมอยู่ไหนแล้วพอไม่ได้กินปุ๊บก็จะร้องเขาก็เลยอยู่กับจ๋าแล้วจะร้องเพราะว่าไม่ได้กินนมจริงๆหนักก็เหนื่อยนะคะกับคุณพ่อแม่มือใหม่ก็เหนื่อยนะคะจริงๆก็เดือน2เดือนแรกหนักอยู่แล้วเดือนที่3เค้ารู้สึกว่าเค้าที่แล้วก็เหมือนจัดเวลาตัวเองได้เมื่อก่อนก็หัวฟูทั้งวันก็มันไม่เคยแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเอ๊ะมันจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ค่อนข้างจะอยู่ตัวเพราะว่าแบบเหมือนเรารู้ว่าเราทำอะไรเป็นเวลามากขึ้นมันเหมือนฝึกให้เรามีวินัยด้วยอีกอันนึงเพราะทุกอย่างมันเป็นทุก3ชั่วโมงเราก็รู้เลยว่ารูทีนมันเป็นอะไรแต่พี่อยากจะไปถามพี่สันฝึกฝังให้น้องๆแบบว่าได้อยู่แบบเชิญถ้าเป็นน้องแต่เอาจริงๆคือถ้าดูเรียลิตี้เราอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหเวอร์วังมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูกันจริงๆมันก็ไม่เวอร์วังนะคือไอ้ความเวอร์วังมันเป็นสีสันที่ทำให้สนุกแต่จริงๆพี่ก็ใช้ชีวิตปกติอันเขาก็แบบเป็นคนพูดเก่งอ่ะแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันดูเวิร์ดเวิร์ใช่คือเตียงพี่คนอื่นก็ใช้ผ้าพี่คนอื่นก็ใช้แล้วก็ซื้อได้ตามทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรพิสดารแล้วก็ไม่รู้นะแต่ความตั้งใจก็คืออยากให้ปกติแต่ว่าก็มีไม่ปกติบ้างจริงๆความว่าวังมาจากผู้เพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวมากกว่าจริงๆมันรู้สึกไงบ้างความนี้เราทำที่ประมาณนี้คนบอกว่าเราเรียนลูกเวอร์ไปยังรู้แบบว่าทุกอย่างต้องพิเศษทุกอย่างจะต้องไปดูไฮโซดูแบบคือจริงๆแล้วไม่เนี่ยไม่มีใครว่าเรานะเพราะว่าเพื่อนๆแหละเป็นคนรู้ว่าเป็นของเพื่อนๆเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง Instagram หรือ Facebook ของเรา2คนน่ะพี่เปิดพับลิกหมดเลยนะคอมเมนต์พี่ก็ไม่เคยแบบว่าเลือกก่อนถึงให้ขึ้นนึกออกป่ะมันจะมีแบบที่คอมเมนต์แล้วเราต้องเลือกถึงให้ขึ้นพี่เอาเลยว่ากันไปตามสบายอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็อยากรู้มาว่าเรียกจังเลยเหมือนประชดใส่อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละสนุกสนุกเมนที่เราอันที่ไม่เห็นด้วยกับเราบ้างพี่ยังไม่เจอเลยอ่ะจะมีก็แค่แบบอุ้ยอย่าอุ้มแบบนี้นะคะเขาก็จะเตือนมาเราก็จะพี่อยากรู้พี่ก็ไปคุยเลยนะมันเขาไม่แต่พี่ก็ไปถามว่าทำไมอธิบายหน่อยเขาจะห่วงเรานะเพราะเราอยากเข้าใจมันเราศึกษาไปกับเขาใช่ใช่ก็จะมีคนที่แบบอย่าดึงแบบนั้นอย่าทำแบบนี้แล้วก็จะหรอแต่เราว่าดึงได้หว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาว่าทำไมล่ะเราว่าดึงได้นะเรามีสไตล์การเลี้ยงลูกของเราเองเลยแต่ว่าที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นหรือว่ามีเฉพาะ
ไม่เราก็ take it easy นะหมายว่าไปทำธรรมชาติเราไม่รู้หรอกแต่เราเข้าใจว่าเซนเนี้ยคือการเลี้ยงที่โอเคแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปตามพัฒนาการอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบพิเศษเราไม่ได้อ่านหนังสือแบบ24ชั่วโมงเพื่อเลี้ยงลูกแบบให้ดีที่สุดโปรเฟคไม่เคยอ่านเลยทฤษฎีต่ำมากใช่ทฤษฎีต่ำมากจริงหนักใจไหมครับจะพูดที่หลายคนบอกว่าเราเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาตอบมาตอบติดตัวไม่หนักใจเลยพี่ว่าสนุกดีพี่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็แบบอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยฮะก็คือทำงานร่วมกับซินดี้สุริยาเขาก็จะให้คำแนะนำอะไรเยอะมากแล้วอันหนึ่งที่เขาเพิ่งเตือนมาอันหนึ่งก็คือแบบพี่อ่านพี่จ๋าคือแบบแต่เขาคุยดูรักกันนะคือบอกว่าพี่หันพี่จ๋าอย่าถ่ายรูปน้องพอโป้ลงสิเวลาไลฟ์ก็อย่าถ่ายอาบน้ำตอนโป้สิแล้วก็เหลือคือในความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเด็กมันน่ารักพอเป็นเด็กปุ๊บเราไม่คิดเรื่องอย่างนี้เลยเราก็จะถามว่าจริงทำไมเหรอแต่พอเขาพูดปุ๊บพี่ก็รู้แบบเหรอเออดีขอบคุณที่เตือนแต่ทำไมเหรอแล้วพอพี่ลงปุ๊บพี่ก็จะแบบเอาดาวไปปิดเขาก็ยังมาบอกพี่หันโป้ไปนะลูกแล้วก็เอ้าก็ปิดแล้วไงไม่หรอกเขาคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกในอนาคตที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะดีเฟนต์ตัวเองได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่เคยถามเขาก่อนว่าเขาอยากจะโชว์แบบนี้หรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปซึ่งตอนซินดี้เข้ามาพี่ก็เข้าไปตอบทุกท่านเลยบอกซินดี้พี่ปิดแล้วนะคือแบบพี่เอาดาวไปปิดแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็จะมีแบบคืออันนี้ออกตัวแทนนะว่าซินดี้เขาเจตนาดีแต่จะมีน้องๆที่เข้าไปว่าซินดี้แต่เขาก็ว่าอย่างสุภาพแต่บอกว่าอย่างคืออย่างเช่นเขาจะตอบว่าไม่ต้องไปสนใจฟังลงไปเลยน่ารักอย่างเงี้ยไม่ซึ่งสำหรับเราอ่านเราตกใจแล้วส่วนใหญ่อยากเห็นแต่เขาลืมสิทธิ์ของเด็กไงว่าเด็กว่าทำไมพ่อแม่มาแบบลงแบบนี้กับหนูทำไมทำแบบนี้เรายังไม่ได้ยินคำนั้นไงแล้วพี่อ่านก็เข้าไปตอบซินดี้ว่าซินดี้ต้องปิดแค่ไหนเหรอถึงจะพอซึ่งพี่ไม่ได้ประชดเข้าใจป่ะพี่ไม่ได้ประชดถ้าพี่ถามก็ถ้าสมมตินั่งอยู่พี่แบบซินดี้ปิดแค่ไหนเหรอถึงจะพออ่ะพี่อยากรู้จริงๆอ่ะมันมีข้อแนะนำอะไรไหมแต่มีคนเข้าไปอ่านแล้วคิดว่าพี่โกรธพี่ก็แบบพี่ไม่ได้โกรธแต่พี่อยากเข้าใจว่ามันก็จะยาวตามสากลมันจะเป็นต้นแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะยาวบล็อกมาเต็มไปหมดใช่ซึ่งพี่แบบแต่พี่เชื่อว่าซินดี้รู้ว่าพี่ไม่เราคุยกันอยู่แล้วแค่คุยกันดีน้องเขาเรายังไม่เราสนิทกันจะตายทำไมเวลาถ่ายรูปต้องมาระวังอะไรมากแค่ไหนเพราะมันคนเริ่มพูดเพราะว่าคุณพ่อไม่เคยระวังอะไรเลยค่ะเขาอยากจะโชว์คือพี่ไม่ได้แหมมันเด็กอ่ะเด็กแบบ3เดือนอ่ะแต่ก็มีคนพูดบอกว่าคือเขาส่งมานะอันนี้ก็ไม่รู้แต่นี้คงไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกก็คือเขาบอกว่าในโลกมันก็มีคนบางกลุ่มที่เหมือนกับคลั่งเด็กซึ่งเราก็บอกอ๋อเหรอเราไม่ได้คิดเลยเหมือนกับเราบอกว่าแบบในโลกนี้มันคงไม่น่าจะมีคนที่มีอารมณ์ทางเพศกับสัตว์แต่มันก็มีเข้าใจป่ะซึ่งเราก็แบบอ๋อเหรอเราไม่ได้คิดเลยอ่ะได้งั้นระวังดีกว่าละเอียดอ่อนเนาะเขาก็แค่บอกว่าอย่าโลกสวยไปใช่เพราะเราโลกสวยขนาดนี้อยากมีต่อไหมคนที่ตอบเขาเป็นยังไงพี่ไม่มีปัญหาในการยังไม่พร้อมแต่อยากมีน้องให้เขามาอยากมีแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยจริงรอให้น้องโตกว่านี้แหละใช่ค่ะก็อาจจะแบบขอให้เราเป็นแม่มือโปรก่อนนะนี่ไงคงเฉลยขวบหนึ่งพี่ว่าใช่แต่อย่างหนึ่งถ้ายังให้นมอยู่มันไม่น่าได้ใช่ฟิตใช่ไหมคะหันไปตอบอย่างแบบเฟิร์มๆถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะไม่ถามใช่ไหมว่าพี่รอเล่นไม่เราโอเคได้อยู่สบายมากจริงๆเราตั้งใจมีกี่คนดีพี่เหรอพี่ว่าเต็มที่ไม่เกิน2ตอนแรกพี่คิดว่าคนเดียวแต่ว่าพี่ว่าการมีพี่น้องมันเป็นเรื่องดีอันที่เกียรติหาตังค์คนที่บ้านอยากได้หลายอยากมีหลายเพื่อนหลายคนแต่จ๋าอยากให้เขามีพี่น้องแค่นั้นเองอยากให้มี2คนแหละถูกไหมคำว่าแค่มีพี่น้องก็รู้สึกเราอุ่นใจแล้วว่าแบบอย่างน้อยเขาก็มีคนที่คุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนที่พ่อแม่แก่ไปแล้วอะไรเงี้ยยังมีคนที่ช่วยกันปรึกษากันได้อะไรเงี้ยค่ะอยากธรรมชาติก็จริงๆอ่ะพี่ก็ธรรมชาติก็ได้อะไรก็ได้แต่พี่มองว่าอายุเราเยอะถ้าอาจจะต้องพึ่งแพทย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่ะกลับไปที่เรื่องเดิมที่เคยพูดคือเรื่องแบบเก็บไข่คือสมมุติว่าเราเก็บไข่ตอนนี้36แล้วเราจะไปท้องตอน44ถ้าท้องธรรมชาติตอน44เราก็จะใช้ไข่ตอนนี้ไข่ตอน44เนื่องจากความเสี่ยงก็จะสูงแต่ถ้าเราไปใช้ไข่ที่เก็บตอน36ต่อให้ท้อง44ก็เท่ากับท้องตอน36
พราะฉะนั้นมันปลอดภัยกว่าสำหรับเด็กพี่ก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ค่ะคือทั้งเราเก็บไข่ไว้เยอะรอเริ่มหนึ่งคนรออยู่ค่อยมาดูเมฆใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ